เมื่อวันก่อนอะฉันไปเจอร้านขายของเก่าร้านนึงมาโคตรแปลกเลยคุณคิดว่าของทุกชิ้นในร้านนี้คุณค่ามันอยู่ที่ตรงไหนร้านของเก่าคุณค่าก็ต้องอยู่ที่ความเก่าสิไม่ใช่ครับคุณค่ามันอยู่ที่เรื่องราวของมันทหารทุกคนที่เอาของมาขายที่นี่จะบอกได้ว่าของชิ้นนั้นมีคุณค่าต่อชีวิตเขายังไงส่วนคนที่ซื้อก็เพราะเห็นคุณค่าที่ซ่อนเอาไว้เหมือนกันยังเล่นได้อยู่ไหมยังเล่นได้เหมือนเดิมแหละอยากกลับมาเล่นไหมล่ะมิ้นมึงเอ๋ยมาเจอมาในร้านขายของเก่าอ่ะพี่แกไปขายอ่ะมันก็แค่ของเล่นตอนเด็กอ่ะมีไว้ก็รกบ้านเอาเปล่าแต่ฉันไม่ควรซื้อให้แกนะเว้ยเดี๋ยวเราสองคนพี่น้องเนี่ยต้องรถไปคืนลุงที่บึงการนะแม่สั่งไว้ก่อนตายมึงหมายถึงเศษเหล็กเนี่ยนะเศษเหล็กพ่อมึงสิเลิกแล้วมึงจะโทรมาทำไมฮะรถพังมาซ่อมรถให้หน่อยจะเอารถไปบึงการไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าให้เกมคอนโซลกราฟิกมันง่ายแค่เนี้ยตอนนั้นเราก็สนุกกันแล้วอะขออีกตาดิได้ดิแต่ถ้าแพ้ต้องมาเป็นแฟนเรานะแล้วเราชนะเราก็เป็นแฟนเธอไงฟิล์มวันนี้มีค่ากับฉันมากต่อให้ราคาเท่าไหร่ฉันก็จะซื้อความฝันเดียวของเราคือการได้อยู่กับมิวนะแต่งงานกันนะมิวนี่เป็นเพลงที่เราแต่งให้เธอในกิฟต์ที่เรามายืนตรงนี้ได้ก็เพราะเธอขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะไหมเรากลับมาเล่นเกมกันเหมือนเดิมได้ไหมเราคงไปเจอเธอไม่ได้อีกแล้วอ่ะนี่ถ้าไม่นึกดีๆเนี่ยเกือบลืมไปแล้วนะว่าเราคบกันมาเกือบ10ปีแล้วแล้วเชื่อตอนนี้กับ10ปีที่แล้วอ่ะแกมีความสุขเหมือนเดิมไหมฉันแค่อยากให้แกกลับไปเป็นแกคนเดิมอ่ะเหมือนตอนที่เรายังเด็กไงแต่ว่าฉันไม่ใช่คนเดิมแล้วไงแล้วก็ไม่ได้อยากเป็นด้วยตกลงว่าปลายทางที่เธออยากไปยังมีเราอยู่หรือเปล่าไม่น่าเชื่อเลยนะว่าสิ่งหนึ่งที่เคยมีค่ากับเรามากๆวันหนึ่งมันจะหมดคุณค่ากับเราไปซะอย่างนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็แค่นึกย้อนถึงมันบ้างนานๆครั้ง